ภริยาปรมาสักขาภริยาเป็นเพื่อนสนิทพุทธศาสนสุภาษิตหมวดมิตรสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับผมอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของ12ปันนากันบ้างนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้เขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาหรือไทยลื้อใหม่หรือชื่อย่อว่าซีไตเป็นเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดของชาวไทยลื้อตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนานประเทศจีนมีเมืองเอกคือเมืองเชียงรุ้งหรือเชียงรุ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านซึ่งในประเทศจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานชางในประเทศจีนพื้นที่แห่งนี้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากชาวฮั่นทั้งประชากรสถาปัตยกรรมภาษาและวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่และชาวไทยเป็นอย่างมากรวมไปถึงชาวไทยและชาวลาวด้วยนะครับนิรุกติศาสตร์12ปันนาหรือ12พันนาเป็นคำภาษาไทยลื้อมีความหมายว่า12เมืองคำว่าพันนาเป็นหน่วยการปกครองของคนไทยในอดีตตามหนังสือพงศาวดารโยนกชื่อนี้สอดคล้องกับเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยในอินโดจีนของฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2433ถึงพุทธศักราช2488ซึ่งก็คือ12จุไทยนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันต่อนะครับว่า12จุไทยนั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับภูมิประเทศเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนามีเนื้อที่ประมาณ 19,700 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับแขวงหลวงน้ำทาแขวงพงสาลีประเทศลาวและรัฐฉานของพม่าโดยมีชายแดนยาวถึง966กิโลเมตรและมีแม่น้ำโขงไหลผ่านตอนกลางครับเดี๋ยวไปดูประวัติกันนะครับในสมัยโบราณนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้ามีเมืองหลวงอยู่ที่หนองแซหรือเมืองต้าลี่ในประเทศจีนในปัจจุบันนะครับ12ปันนานั้นได้เป็นราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ้งเมื่อประมาณ825ปีก่อนโดยพญาเจืองหรือสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ่งที่1ในตำราของไทยเมื่อพุทธศตวรรษที่18ชาวมองโกได้รุกรานอาณาจักรล้านนาส่วน12ปันนานั้นจึงได้เป็นของมองโกและก็ได้เป็นของจีนต่อมาตามประวัติศาสตร์จีนการอ่อนแอของราชวงศ์อาระโวสวนตานครั้งแรกเริ่มราวสมัยสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ้งที่3หรือเท้าอ้ายปุงรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์อาระโวสวนตานจากนั้นเกิดความวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายถึงรัชกาลที่24เท้าอินเมืองหรือเท้าอินเมืองอาณาจักร12ปันนาก็เริ่มเป็นปึกแผ่นมากที่สุดการขยายอาณาเขตเข้าไปยึดถึงเมืองเชียงตุงเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟูเชียงแสนล้านช้างจึงเป็นเหตุให้การอพยพชาวไทยลื้อจากเชียงรุ้งและอีกหลายหัวเมืองลื้อไปสู่ดินแดนดังกล่าวเมื่อเข้าไปตั้งชุมชนปกครองหัวเมืองประเทศสราชซึ่งหากมองมาถึงปัจจุบันมีชาวไทยลื้อกระจายไปทั่วทั้งเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟูนะครับหัวเมืองทางเหนือของลาวทุกเมืองรัฐฉานของพม่าจนถึงเชียงตุงและแถบใต้คง12ปันนาดำรงความมั่นคงเฟื่องฟูอยู่100กว่าปีก็ถูกรุกรานอีกครั้งโดยชาวมองโกและตกอยู่ในการปกครองของจีนอีกครั้งในปีพุทธศักราช1835การสิ้นสุดอำนาจการปกครองและการยอมรับอำนาจของมองโกเมื่อรัชกาลที่33เมื่อพระเจ้ากรุงจีนส่งตราหัวเสือหรือจุมกาบหลาบคำมาให้เป็นตราแผ่นดินแทนตรานกหัสดีลิงการเปลี่ยนชื่อเจ้าผู้ครองนครจากชื่อภาษาไทยลื้อเป็นภาษาจีนเริ่มขึ้นในยุคนี้เจ้าผู้ครองนครไทยลื้อถูกเรียกว่าเจ้าแสนหวีฟ้า
่อพุทธศตวรรษที่21พม่าได้ก่อตั้งอาณาจักรตองอูและขยายอาณาเขตของตนไปทางตะวันออกพม่าได้โจมตี12ปันนาต่อจากนั้นจึงได้แบ่งเมืองเชียงรุ้งเป็น12ปันแล้วก็เป็นเมืองในปัจจุบันได้แก่เมืองไฮหมางหุนแจ้หิงลวงอีงูลาพงอูเมืองอ่องและเมืองเชียงรุ้งหรือเชียงรุ่งจึงเรียกเมืองแถวๆนี้รวมๆกันว่า12ปันนาในช่วงสมัยนี้เป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมพม่าและศาสนาได้เข้าไปใน12ปันนาพันนาในอดีตทั้งหมดของ12ปันนามีทั้งหมดดังนี้ 1. เมืองเชียงรุ้งหรือเชียงรุ่งเมืองยางเมืองฮำรวมเป็น1พันนา 2. เมืองแจเมืองมางฟากตะวันตกเมืองเชียงรูเมืองอองเป็น1พันนา 3. เมืองลวงเป็น1พันนา 4. เมืองหนเมืองพานเชียงลอเป็น1พันนา 5. เมืองไฮเมืองเจืองเป็น1พันนา 6. เมืองงาดเมืองขางเมืองวังเป็น1พันนา 7. เมืองล่าเมืองบานเป็น1พันนา 8. เมืองหิงเมืองปางเป็น1พันนา 9. เมืองเหนือเมืองลาเป็น1พันนา 10. เมืองพงเมืองมางฟากตะวันออกเมืองหยวนเป็น1พันนา 11. เมืองอู่เหนือเมืองอู่ใต้เป็น1พันนา 12. เมืองเชียงทองอีงูอีปางเป็น1พันนา 13. เมืองภูเถนหลวงเมืองคำเถนเป็น1พันนาสมัยราชวงศ์มังรายหลังจากที่พระเจ้ากาวิละปลดปล่อยเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาจากพม่าแล้วพระเจ้ากาวิละทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นเป็นเมืองร้างเพราะผู้คนหนีภัยสงครามอีกทั้งในกำแพงตัวเมืองเชียงใหม่ยังมีต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมชุกชุมด้วยเสือสัตว์ป่านานาพันธุ์ผู้คนของพระองค์มีน้อยไม่อาจบูรณะซ่อมแซมเมืองใหญ่ได้ดังนั้นจึงยกทัพไปกวาดต้อนผู้คนไปตีเมืองไตในดินแดน12ปันนาทั้งไตลื้อไตหลงหรือไทใหญ่ไตคืนหรือคนไทลื้อในเมืองเชียงตุงไตลื้อเมืองยองไตลื้อเมืองลวงไตลื้อเมืองพลเมืองหยวนเมืองล่ามาอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาและน่านเป็นจำนวนมากซึ่งเรียกยุคนี้ว่ายุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองอันเป็นวิธีฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาอีกวิธีหนึ่งเพราะในช่วงก่อนนั้นพม่าได้กวาดต้อนชาวล้านนาไปอยู่ที่พุกามและมาดะเลเป็นจำนวนมากในช่วงสงครามโลก12ปันนานั้นตกอยู่ในแผ่นดินจีนถูกยุบเมืองเชียงรุ้งหรือเชียงรุ่งจากเมืองหลวงเป็นแค่เมืองรองพร้อมๆกับเจ้าทั้งหลายด้วยโดยเคยมีเจ้าปกครองอยู่ถึง44พระองค์โดยสมเด็จพระเจ้าหอคำเชียงรุ้งที่44หรือหม่อมคำลือเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรไทยลือเป็นราชบุตรของเจ้าหม่อมแสนเมืองซึ่งเป็นอนุชาของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนซึ่งพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนนั้นมีศักดิ์เป็นอาของหม่อมคำลือแต่พระองค์ท่านเองไม่มีบุตรจึงได้ขอเจ้าหม่อมคำลือเป็นราชบุตรบุญธรรมเจ้าหม่อมคำลือเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1928และไปเรียนหนังสือที่เมืองฉงซิ่งเมื่ออายุ16ปีจนถึงปีคริสต์ศักราช1944ได้เข้าพิธีฮับเมืองแต่ในช่วงนั้นเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาปีคริสต์ศักราช1939ถึง1945พิธีฮับเมืองจึงไม่สมบูรณ์ท่านได้กลับไปเรียนหนังสือและกลับมาทำพิธีฮับเมืองครั้งที่2เมื่อปีคริสต์ศักราช1944ขณะอายุ20ปีอย่างไรก็ตามช่วงนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนราวปีคริสต์ศักราช1949ถึง1950ท่านจึงกลายเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายโดยเปลี่ยนฐานันดรศักดิ์จากกษัตริย์เป็นสามัญชนโดยที่ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินเลยเนื่องจากหลังจากทำพิธีฮับเมืองครั้งแรกแล้วท่านได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้าแสนเมืองพระราชบิดาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากนั้นท่านก็ไปเรียนหนังสือต่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยอยู่นานและได้แต่งงานกับซิ่วจื้อเฟินชาวจีนคุนหมิงในปีคริสตศักราช1955ก่อนที่จะทำงานเป็นนักวิจัยด้านภาษาศาสตร์อีก8ปีที่สถาบันวิจัยชนชาติส่วนน้อยแห่งชาติสังกัดสภาวิทยาศาสตร์ประเทศจีนในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ต่อมาเจ้าหม่อมแสนเมืองได้ขอให้รัฐบาลจีนย้ายทั้งสองกลับมาที่ขุนหมิงโดยมาทำงานเป็นนักวิจัยด้านภาษาซึ่งรวมถึงอักษรไตลื้อจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1971รัฐบาลจีนมีคำสั่งให้หม่อมเจ้าคำลือและพัญญาไปทำงานในชนบททำงานในสวนอ้อยในอำเภอเชียงกุซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ12ปันนาเป็นเวลานานถึง9ปีการใช้เวลาในสวนอ้อยนี้ซิ่วจิ้วเฟินเล่าว่าสามารถพกหนังสือหรือตำราเข้าไปอ่านได้ด้วยและหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีของจีนแล้วเห็นว่านโยบายเอียงซ้ายนโยบายที่ให้เจ้านายไปใช้แรงงานในชนบทเป็นนโยบายที่ผิดพลาดในปัจจุบันดังนั้นหม่อมคำลือและพัญญาจึงมีโอกาสกลับขุนหมิงโดยทำงานเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยแห่งชาติในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานจนกระทั่งเกษียณอายุโดยมีคุณวุฒิทางวิชาการคือศาสตราจารย์อย่างไรก็ดีหลังจากเกษียณอายุแล้วทางการจีนได้ให้ฐานะทางสังคมแก่หม่อมเจ้าคำลือในฐานะเจ้านายเก่าคือรองประธานที่ปรึกษาเมืองระดับมณฑลและกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติซึ่งมีที่พักและรถประจำตำแหน่งให้แต่ปัจจุบันท่านก็ได้เกษียณอายุจากทุกตำแหน่งแล้วโดยคนที่มีแท้เต๋าใน12ปันนาก็คือเจ้าใน12ปันนาที่เคยครองเมืองทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับครับเขตปกครอง12ปันนาแบ่งการปกครองออกเป็นนครระดับมณฑล1แห่งและเทศมณฑล2แห่งนะครับชื่อนครนะครับนครเชียงรุ้งหรือเชียงรุ่งครับมีประชากรทั้งสิ้นนะครับเมื่อคริสต์ศตวรรษที่2000นะครับมีทั้งหมด 443,600 ครับเทศมณฑลเมืองไฮมีประชากรเมื่อปี2000นะครับ 314,100 นะครับแล้วก็เทศมณฑลเมืองล้านะครับมีประชากรตั้งแต่ปี2000นะครับ 235,700 นะครับมีชนเผ่าทั้งสิ้นนะครับก็มีเผ่าไทยนะครับจีนอาคายีลาหูปะหลองจีนัวอิ่วเมียนหรือเย้านะครับแม้วหรือมงแล้วก็ชนเผ่าไผ่แล้วก็มีประชากรส่วนน้อยนะครับก็ไม่สามารถระบุได้นะครับอยู่รวมๆกันแล้วก็ชนเผ่าหุยว้าจ้วงครับและอื่นๆนะครับครับก็จบครับเรื่องราวของ12ปันนาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเราไปหาประวัติอื่นๆไม่ได้เลยนะครับพี่น้องไม่มีใครวางไว้เลยนะครับไม่มีใครแต่งเอาไว้ก็มีแต่เฉพาะของวิกิพีเดียนะครับสารานุกรมเสรีนะครับเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับพี่น้องก็คือไม่ครอบคลุมครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายขอขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆท่านที่ชื่นชอบในด้านประวัติศาสตร์12ปันนาไม่มากก็น้อยก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมาดปรารถนาไม่เจ็บไม่จนอายุยืน120ปีกันทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ